คุยกันวันเสาร์ช่วงบุ๊คคลับสนับสนุนโดยปตท.พลังที่ยั่งยืนสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงบุ๊คคลับกับผมสุรนันท์เวชชาชีวะนะครับตอนเด็กๆเรามีความใฝ่ฝันอยากเป็นอาชีพต่างๆนะครับคนไทยส่วนหนึ่งส่วนใหญ่ทีเดียวที่ผมเคยรู้จักเพื่อนๆกันเนี่ยโตขึ้นบอกว่าอยากเป็นหมอทำไมอยากเป็นหมอหลายคนก็ตอบไม่ได้นะครับแล้วก็หลายคนก็ประสบความสำเร็จในอาชีพนั้นวันนี้ผมอยู่กับคุณหมอคนหนึ่งครับคุณหมออุกฤษอุเทนสุดเจ้าของหนังสือโตขึ้นอยากเป็นหมอแบบไหนมีวะด้วยนะครับสวัสดีครับคุณหมอครับตอนเด็กๆเคยอยากเป็นหมอเหรอคือเริ่มมามีความคิดตอนมัธยมครับครับคือผมรู้สึกว่าเป็นอาชีพที่น่าจะได้ช่วยเหลือคนอื่นคือก็คงฝันเหมือนเด็กๆมัธยมทั่วไปแต่ส่วนจะเรียนได้ไม่ได้นั้นตอนนั้นผมไม่ได้คิดอะไรมากแต่ตอนนั้นเรียนเก่งสิคนเรียนหมอนี่ต้องเรียนเก่งถึงจะเอ็นติดคือผมใช้คำว่าปานกลางครับเพราะผมมีตั้งแต่เกรด4ยันซ่อมแล้วก็ต้องแก้มาเป็นเกรด2คือมีทั้งคะแนนดีกับมีคะแนนไม่ดีตกก็มาแก้ดูเหมือนหลายๆบทหลายๆตอนก็พูดถึงวิชาชีพหมอในเชิงเหมือนกับวิพากษ์วิจารณ์หรือว่าเล่าเบื้องหลังทำไมถึงตัดสินใจเขียนหนังสือเล่มนี้คือผมอยากให้น้องๆที่คิดจะเรียนเนี่ยนะครับเริ่มต้นเนี่ยต้องเห็นภาพรวมของการที่เรามีชีวิตแพทย์เป็นยังไงก่อนเพราะว่าหลายๆครั้งเนี่ยเราเคยไปดูงานค่ายอยากเป็นหมอของแต่ละโรงพยาบาลใหญ่ๆจัดเราก็จะไปดูกันตอนกลางวันแต่ว่าที่ผมเคยเขียนส่วนหนึ่งในหนังสือคือมียิงกันตายเลือดสาดหรือเมามาตีกันเป็นตอนตีหนึ่งตีสองซึ่งก็เป็นชีวิตปกติเวลาใครดูทีวีด้วยนะพวกหนังที่เกี่ยวกับแพทย์เกี่ยวกับหมอทั้งไทยและเทศเนี่ยก็จะมีเรื่องพวกนี้ใช่ครับมันทำให้เราตัดสินใจถูกหรือเปล่าคือผมคิดว่าถ้าไม่ได้เห็นครบทุกด้านแม้กระทั่งด้านของการทำงานหรือว่าการที่เราต้องไปประสบกับคนไข้ต้องไปเจอปัญหาความรู้สึกอยากจะเรียนเนี่ยอาจจะเป็นแค่เพียงว่าเห็นหมอแต่งตัวดีทำงานในเวลาแต่งตัวสวยสวยหรูอยู่ในเวลากลางวันมีคลินิกมีเงินดีมีคลินิกมีเงินดีแต่พอเอาเข้าจริงอาจจะโหดกว่าที่คิดเยอะเพราะเราต้องไปลุยกับคนไข้ในเวลากลางคืนด้วยเพราะฉะนั้นคุณหมอก็เลยอยากให้คนรู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้สวยหรูเหมือนภาพแต่ก็ไม่ใช่ว่าไม่ควรเป็นไม่ใช่ไม่ควรเป็นแต่อยากให้เห็นภาพรวมหรืออยากให้ตัดสินใจแน่วแน่แล้วว่าเราพร้อมที่จะเผชิญกับปัญหาตรงนี้แต่คำถามของคุณหมอในชื่อหนังสือมันเหมือนกับว่าแล้วจะโตเป็นหมอแบบไหนอ่ะใช่หมอแบบไหนนี่หมายความว่าไงคือมันก็มีระหว่างเราเลือกที่อยากจะรักษาคนไข้กับเลือกที่อยากจะมีฐานะชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีพูดง่ายๆว่าเออมันเป็นทางเลือกเลยเหรอมันเลือกได้มันเป็นทางสองแพร่งมันไม่มีคือส่วนหนึ่งที่เขียนอย่างเริ่มต้นเงินเดือนผม 8,190 ข้าราชการ C4 สมัยนั้นนะครับพอทำงานไปเรียนต่อเฉพาะทางจบมาปุ๊บผมกลับมาตอนนั้นปี2550ครับเงินเดือนผมประมาณ 10,000 กับ500นิดๆอันนั้นในใบประวัติเลยนะครับ10,000กว่าบาทอันนั้นคือจบเฉพาะทางยังไม่รวมเงินอยู่เวรเงินเพิ่มพิเศษอะไรเงี้ยก็คือนั่นแต่ตัวฐานเงินเดือนเรา10,000เดียวในขณะที่จบเฉพาะทางอายุรกรรมเนี่ยไปเริ่มบรรจุที่โรงพยาบาลเอกชนเขาเริ่มให้เราละ 150,000 อยู่เวรคืนละ10,000เพราะฉะนั้นอยู่เวรสัก10คืนเบ็ดเสร็จ 250,000 แต่อยู่รัฐบาลสบายแล้วคุณก็ยังได้เดือนละ15,000กับค่าเวรอีกคือละไม่กี่พันบาทถ้าอยู่เยอะโอเคก็ได้เยอะขึ้นแต่ในเชิงวิชาชีพจริงๆหมออยู่เอกชนหมออยู่โรงพยาบาลรัฐแต่ละคนก็ได้รักษาได้ทำงานตัวที่ตัวเองชอบอยู่ดีใช่ครับเหมือนเราได้ชอบเองเนี่ยว่าเราเลือกว่าเราอยากจะสบายหรือเราอยากจะให้โอกาสคนอื่นคือผมต้องเรียนให้ทราบว่าลักษณะถ้าหมอเฉพาะทางจริงๆแล้วเราอยู่ในโรงพยาบาลรัฐเราก็ช่วยเหลือคนไข้ได้ระดับนึงนะครับอยู่เอกชนก็ช่วยได้อีกแบบนึงเพราะว่าเอกชนอาจจะมีเครื่องไม้เครื่องมือที่พร้อม มีทุกอย่างพร้อมแต่ว่ามันมาด้วยการลงทุนเพราะฉะนั้นกว่าที่เขาจะทำให้พร้อมได้ขนาดนั้นมันมีค่าใช้จ่ายเราก็ช่วยได้ในระดับนึงแต่ถ้าเกิดเราอยู่โรงพยาบาลรัฐคนไข้กลุ่มนึงเลยจะไม่มีโอกาสเหยียบเข้าโรงพยาบาลเอกชนอย่างที่ท่านทราบเพราะราคาค่าใช้จ่ายมันสูงมากแต่ถ้าไม่มีหมอเฉพาะทางอยู่โรงพยาบาลรัฐเลยคนไข้กลุ่มนี้จะเสียโอกาสการรักษาที่เข้าถึงในระบบสาธารณสุขของเมืองไทยซึ่งก็มีสิ่งที่ดีแล้วก็มีปัญหาเหมือนกับระบบสาธารณสุขของต่างประเทศเนี่ย ความเป็นแพทย์แล้วก็วิชาชีพแพทย์เป็นหมอรวมทั้งถึงบุคลากรทางการแพทย์ต่างๆที่
คุณหมอต้องเกี่ยวข้องจะเป็นพยาบาลจะเป็นอะไรพวกนี้มันมีความเพียงพอที่จะดูแลรักษาคนได้ดีพอหรือยังค่อนข้างคือปัญหาของบุคลากรจริงๆผมว่าอยู่ที่การกระจายตัวครับคือส่วนหนึ่งด้วยโรงพยาบาลรัฐคนไข้เยอะแต่ว่ารายได้น้อยสำหรับผู้ทำอาชีพนี้นะครับรวมทั้งพยาบาลเภสัชทันตะด้วยก็จะทำให้เขาไม่อยากอยู่โรงพยาบาลรัฐก็จะเดรนไปทางฝั่งเอกชนเพราะรายได้ดีกว่าทำงานสบายกว่าแล้วเราตรวจแค่ไม่กี่เคสก็จะเป็นก็สามารถอยู่ได้พูดง่ายๆนะครับเพราะฉะนั้นถามว่าหมอพอไหมในภาพรวมแต่ละแผนกน่าจะเพียงพอแต่ก็คงแบบปริ่มๆครับไม่ถึงกับพอจนล้นแต่ที่ไปหนักแน่ๆคือมันเทไปอยู่เอกชนหมดเพราะฉะนั้นคนก็ควรจะคิดยังจะควรที่จะคิดที่จะเป็นหมอใช่ครับแต่ว่าขอให้มีแนวคิดที่ตั้งใจที่จะรักษาคนอยากจะเป็นจริงๆไม่ใช่ว่าจบมาแล้วอยากไปเป็นหมอเพื่อจะหารายได้เป็นกอบอยากเป็นอะไรเพื่อรวยก็อย่าคิดเลยดีกว่าอยากคิดแบบนั้นเลยครับหมอไม่จนแต่หมอก็ไม่รวยครับผมครับนั่นก็คือคุณหมออุกฤษอุเทนสุดนะครับกับหนังสือเล่มนี้ครับโตขึ้นอยากเป็นหมอแบบไหนวะนะครับวันนี้ขอบคุณคุณหมอครับครับสวัสดีครับบุ๊คคลับวันนี้มีหนังสือโตขึ้นอยากเป็นหมอแบบไหนมามอบให้กับคุณผู้ชมจำนวน3เล่มเพียงพิมพ์คำว่าหมอส่งมาที่ saturdaytalk@hotmail.com หรือ SMS 422-1980ค่ะ